พลงชนธิดาสุดตื้นต้านเป็กเสรณีลูกชายอนุทินปลดประจำการหลังรับใช้ชาติครบ1ปีต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่ยังมีภาพครอบครัวให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับครอบครัวของเอชนสวัสดิ์อัศวเหมและอดีตภรรยาตู่นันทิดาแก้วบัวสายที่มีลูกสาวน้องเพลงชนธิดาอัศวเหมเป็นโซ่ทองคล้องใจให้ทั้งคู่และเชื่อว่าหลายคนคงได้เห็นมิตรภาพของคำว่าครอบครัวที่น้อยคนนักจะทำกันได้นั้นก็คือการยังไปไหนมาไหนด้วยกันใช้ชีวิตครอบครัวและทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกและเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้หัวใจของเพลงชนธิดานั้นไม่ว่างแล้วเพราะเจ้าตัวกำลังคบหาดูใจอยู่กับเป็กเสรณีชาญวีรกูลลูกชายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและธุรกิจบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของเมืองไทยโดยทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานาน3ปีแล้วและอยู่ในการรับรู้จากผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายล่าสุดทางด้านเพลงชนธิดาได้ออกมาโพสต์ถึงแฟนหนุ่มเป็กเสรณีหลังเข้ารับใช้ชาติครบ1ปีเต็มจนวันนี้ครบวารับปลดประจำการแล้วโดยทางด้านเพลงชนธิดาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่า You did it Pixie I am so proud of you I will forever support you in every chapter of your life you know it best P.S. Flower Wasing by me and from me